Samsung เปิดตัว Samsung Galaxy A16 ทั้งตัว 4G แล้วก็ 5G ที่ต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เตรียมตัวจะเข้าไทยในเร็วนี้ด้วยวันนี้เรามารู้จักสเปคคร่าวๆเขากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ Samsung Galaxy A Series เนี่ยในบ้านเราจริงๆก็จะขายพวก A0X A1X A3X แล้วก็ A5X นะครับในอย่างปัจจุบันนี้นะครับไลน์อัพที่มีเนี่ยก็จะมี A06 มาแล้วใช่ไหม A15 ตัว 5G กับ 4G ยังขายอยู่นะครับ A15 ตัว 5G กับ 4G ยังขายอยู่แล้วก็ไป A35 กับตัว A55 เลยนะครับซึ่งเขาก็จะทยอยเปิดตัวไปเรื่อย A06 เปิดแล้วนี่สำหรับปีนี้ใช่ไหมครับถัดมาจะเป็นคิวของ A16 แล้วก็ในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้ก็จะเป็นพวก A36 A56 นะครับซึ่งเป็น 5G ทั้งคู่ทีนี้ A16 5G เนี่ยมีการอัปเกรดอะไรบ้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสเปคที่มาจากต่างประเทศก่อนนะซึ่งมันก็จะมีแนวโน้มว่าในไทยอาจจะมีการปรับแต่งสเปคปรับปรุงสเปคให้มันเหมาะสมกับการขายในบ้านเรามากขึ้นด้วยนะครับสำหรับ A16 เนี่ยเหมือนเดิมเลยแยก 4G กับแยก 5G นะครับแต่โดยหลักๆเนี่ย2รุ่นที่แยกจากกันเนี่ยนะครับก็สเปคคล้ายๆกันหมดนะครับมันจะแตกต่างกันแค่เรื่องของตัวชิปประมวลผลเท่านั้นเองนะส่วนไฮไลท์ของรอบนี้นะครับ Samsung เขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์คือการันตีการอัปเดต Android เนี่ยนานถึง6ปีนะครับถือว่าเป็นราคาไม่แพงรุ่นแรกๆนะที่มั่นใจได้ว่าเขาจะอัปเกรดให้ยาวนานถึง6ปีซึ่งก็ปกติอะเวลาเราซื้อพวกมือถือราคาที่มันไม่ได้แพงมากส่วนใหญ่บางคนก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้แต่ว่า A16 ทั้ง 5G และ 4G รอบนี้คาดหวังได้นะครับเพราะเขาการันตีเป็นจุดแข็งหนึ่งของเขาเลยอ่ะคือเขาจะมีรูปเลยที่ว่า 6X OS อัปเกรดอ่ะคือการันตีว่า6ปีฉันอัพให้คุณแน่นอนไม่ทิ้งไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ให้แพ้กันแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาละกันแต่เรื่องของสเปคเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปรับปรุงจากเดิมไม่ได้มากนะสำหรับตัว A16 5G นะครับเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วนะครับความละเอียดคือ Full HD Plus นะแล้วก็อัตรา Refresh หน้าจอคือ 90Hz นะครับตัวกล้องเองเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องหน้า13ล้านแล้วก็ตัวชุดกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัก50ล้านนะครับแล้วก็มี Ultra Wide 5ล้านแล้วก็มีตัวมาโครมาให้นะครับก็จะเป็น 50+5+2 ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับอันนี้สเปคที่มันเปิดตัวที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้ชิปอย่างตัว Exynos 1330นะครับก็เป็นชิป5นาโนเมตรนั่นแหละที่เป็นตัว Cortex A78 กับตัว Cortex A55 ก็ประสิทธิภาพถือว่าอยู่ในระดับ Entry Level เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับว่า A16 5G ที่ขายในภูมิภาค Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับน่าจะได้ใช้ชิปอย่างตัว MediaTek นะครับ Dimensity6300นะครับหรือไม่ก็เป็น Dimensity 6080นะมี2ตัวนี้ไม่น่าจะได้เป็น Exynos 1330ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าในไทยอ่ะจะขายสเปคไหนนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวสเปคด้านอื่นเนี่ยพอมันเปิดตัวที่ต่างประเทศเนี่ยแรมก็บอกว่าเริ่มต้นคือ4 GB นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยเริ่มต้นคือ128 GB ทั้งเองซึ่งอย่าเพิ่งยี้กันนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกับสเปคของ A15 ตัว 5G เนี่ยบ้านเราอ่ะขายความจุที่เป็นแรม8นะซึ่งก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่า A16 มันก็ควรต้องเป็นแรม8ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องของแรมกับรอมคิดว่า Samsung ประเทศไทยน่าจะคงไม่ลดสเปคมันลงมาจากตัว A15 เพราะงั้น A16 เราน่าจะมั่นใจได้ว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็แรม8นะครับก็น่าจะพอใช้งานได้อยู่ส่วนเรื่องของการรองรับตัว Micro SD Card เนี่ยก็รองรับเหมือนเดิมแล้วก็ความจุสูงสุดที่รองรับขึ้น 1.5 เทราไบต์นะครับสำหรับตัว A16 5G นะเรื่องการเชื่อมต่อก็ตามชื่อรุ่นเลยรองรับ 5G นะครับWi-Fi เนี่ยเป็น Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth เป็นเวอร์ชั่น 5.3 นะครับส่วนพอร์ตชาร์จเนี่ยเป็น Type-C 2.0 แบตเนี่ย 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับตัวชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์มีเซ็นเซอร์การละมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นอันนี้เพิ่มเติมฟีเจอร์นี้ขึ้นมาก็คือกันน้ำกันฝุ่น IP54 นะครับเพื่อที่จะต่อกรกับพวกมือถือจีนได้เพราะเดี๋ยวนี้มือถือ C band หรือมือถือจีนเนี่ยราคาต่ำหมื่นเขาก็ใส่ IP54 มาทั้งนั้น Samsung ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับสู้สุดใจเหมือนกันนะสำหรับตัว A16 5G นะครับทีนี้ในส่วนของตัว A16 ตัว 4G กันบ้าง นะครับตัว 4G จริงๆหน้าตาคล้ายๆเดิมสเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะครับจะมีข้อแตกต่างแค่ตัวชิปเซตเนี่ย A16 ถ้าเป็นตัว 4G นะครับเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับชิปอย่าง MediaTek Helio G99 คนดีคนเดิมนะครับตลอดการและตลอดไปนะครับส่วนเรื่องของตัวแรมเนี่ยเริ่มต้นก็คือ4 GB เหมือนกันแล้วก็ความจุเริ่มต้นคือ128 GB เหมือนกันนะครับซึ่งขายไทยอาจจะเป็นแรม6หรือแรม8ก็ได้สำหรับตัว 4G นะครับกับอีกหนึ่งอย่างที่มันแตกต่าง
ก็จะเป็นในเรื่องของการรองรับ micro sd card นะครับถ้าเป็นตัว 4G ตามสเปคคือรองรับแค่1 TB เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็คล้ายๆกันส่วนเรื่องของตัวราคาเองนะครับA16 เนี่ยตัว 4G อ่ะราคามันเปิดที่ต่างประเทศมาอยู่ในช่วงประมาณ 7-8,000 บาทนะครับส่วนตัว 5G เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะราคาไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายนักนะครับถ้าเทียบกับราคาที่ Samsung ขายในบ้านเราผมคิดว่าช่วงราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทสำหรับตัว A16 5G แล้วก็ถ้าเป็น A16 ตัว 4G คาดว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 5-6,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าแต่เพื่อนคิดเห็นอย่างไรกับ A16 ในรอบนี้ทั้งตัว 4G และ 5G สเปคแบบนี้คิดว่าสู้ได้ไหมคอมเมนต์พูดคุยกันไปได้นะครับ